จะไปกันที่รองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งทำหน้าที่ประธานวุฒิสภาคุณสุรชัยเรื่องหมดเลยค่ะคงถามถ่ายกันนะฮะในที่สุดนะฮะนายกปูตัดสินใจจะทูลเกล้าพระราชกฤษฎีกาเปิดประชุมวิสามัญวุฒิสภาแค่วันที่2ถึงวันที่10พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะคะหักวันหยุดเหลือแค่7วัน7วันคุณสุรชัยลิ้งบุญเลิศชัยก็ดูเหมือนหงุดหงิดเล็กน้อยแค่7วันทำอะไรได้อย่างไรแค่ไหนพอหรือไม่ทันหรือเปล่าประมาณนั้นนะฮะเป็นการยอมที่จะเปิดประชุมวิสามัญให้กับวุฒิด้วยวาระ2เรื่องสำคัญแค่2วาระใช่แล้วแค่2วาระนะฮะ2วาระสำคัญแค่2วาระนะฮะวาระที่1คือแต่งตั้งกรรมการปปช.คือคุณสุภาปิยกิจจิตตินะคะกรรมการปปช.คนใหม่ใช่แล้ว อีกเรื่องก็คือแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในศาลปกครองใช่ค่ะในศาลปกครองนะใช่ค่ะศาลปกครองวาระเป็น2วาระนะคะส่วนเรื่องที่ยังค้างกันอยู่เรื่องนึงไม่ได้อยู่ในวาระก็เรื่องที่จะของคุณนิคมไวรัตพานิชที่จะโหวตใช่ไหมคะ เปิดวิสามัญครั้งนี้เป็นเรื่องของการแต่งตั้งอย่างเดียวอะไรที่มันเกี่ยวพันกับการถอดถอนไม่เกี่ยวไม่มีไม่เกี่ยวไม่มีแน่นอนถ้าจะเปิดประชุมวิสามัญเพื่อการถอดถอนใครเนี่ยมันเป็นอำนาจของประธานรัฐสภาใช่ตัวจริงมันเป็นอำนาจของประธานรัฐสภาการที่จะอาศัยมือไม้ของนายกในการทูลเกล้าเปิดประชุมวิสามัญทำได้เฉพาะเรื่องวาระที่เกี่ยวพันกับการแต่งตั้งใช่ค่ะแต่งตั้งดังนั้นที่ยอมทูลเกล้าพระราชกฤษฎีกาเปิดประชุมครั้งนี้นั้นนะฮะด้วย2วาระเท่านั้นคือแต่งตั้งกรรมการปปช.แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในศาลปกครองนั่นแหละค่ะเรื่องถอดถอนนิคมไวรัตพาณิชย์ถอดถอนสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์นะครับไม่มีในสมัยประชุมนี้ไม่น่าจะมีในสมัยประชุมนี้มันก็มีคำถามถ้าเกิดที่ประชุมเสียงข้างมากในที่ประชุมวุฒิโหวตให้พิจารณาเรื่องการถอดถอนด้วยจะทำอย่างไรทำได้ไหมทำได้ไหมได้ไหมแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะหลายคนก็โฟกัสกันนะฮะไม่ใช่เรื่องแต่งตั้งเรื่องแต่งตั้งคงไม่มีปัญหาค่ะแต่ที่เขาจับตามองกันก็คืออ่ะถอดถอนไม่ได้ก็พักไว้ก่อนก็ได้ถอดถอนได้แล้วไงถอดถอนไม่ได้แล้วไงถูกไหมฮะใช่ค่ะก็ตั้งไว้ก่อนแต่ว่าที่เขาสนใจกันมากก็คือศึกชิงประธานวุฒิสภานี่แหละถูกไหมเขาจับตากันดูอยู่แล้วขณะนี้ถ้ามีการประชุมนะฮะถ้ามีการประชุมณวันนี้เลยสมมตินะถ้าวันนี้ประชุมเลยนะฮะ มันก็เป็นการประชุมร่วมระหว่างสว.สรรหาซึ่งยังอยู่ในตำแหน่งค่ะกับสว.เลือกตั้งชุดเก่าที่จริงๆมันครบเทอมไปแล้วล่ะแต่ว่าอยู่เพื่อรอสว.เลือกตั้งชุดใหม่ที่จะเข้ามาแทนที่จึงจะพ้นจากตำแหน่งไปจริงๆนั่นแหละสิฮะถ้ายังไม่มีก็ต้องทำหน้าที่ต่อไปเรื่อยๆขณะเดียวกันวันนี้แหละน่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วล่ะกกต.จะต้องตัดสินใจแล้วล่ะว่าจะรับรองผลการเลือกตั้งสว.ทั้งหมดหรือไม่หรือจะสอยบางส่วนเขาบอกอีก15จังหวัดวันนี้ก็จับตามองคิดว่าคาดว่ากกต.น่าจะรับรองไปก่อนคาดว่าจะรับรองไปก่อนใช่ค่ะ15จังหวัดที่ยังเหลืออยู่นะคะที่ยังไม่ได้ให้การรับรองค่ะถ้ารับรองไปก่อนถ้ารับรองไปก่อนเนี่ยนะฮะได้ไหมแล้วไปสอยกระบวนการถูกก็ไปสอยทีหลังได้มันมีระยะเวลาอยู่ขั้นตอนต่อไปก็คือสว.เลือกตั้งชุดใหม่ก็คงจะต้องเข้าไปปฏิญาณตนใช่ไหมใช่ค่ะก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อที่จะรับตำแหน่งแล้วก็ทำหน้าที่จริงๆดังนั้นการที่จะโหวตประธานสว.คนใหม่มันก็ควรจะรอสว.เลือกตั้งชุดใหม่เข้าไปทำหน้าที่เสียก่อนใช่หรือไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นมิซาวันนี้เราไม่น่าจะได้คุยกับคุณสุรชัยแล้วล่ะสงสัยติดภารกิจด่วนติดด่วนติดภารกิจด่วนเรื่องแต่งตั้งไม่มีนัยยะเรื่องถอดถอนสมมติว่าในสมัยประชุมนี้ไม่ได้ผมก็ว่าไม่ใช่ปัญหาใหญ่ใช่แล้วถูกไหมค่ะมันแต่ว่าไอ้เรื่องโหวตประธานเนี่ยน่าสนใจสมมติว่ามีการดึงจังหวะแล้วสมมติวันนี้นะคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยคณะกรรมการการเลือกตั้งนะฮะสมมุติว่าวันนี้นะฮะคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยรับรองผลการเลือกตั้งสว.ครบทั้ง77จังหวัดถูกไหมฮะครบทั้ง77จังหวัดนะฮะขั้นตอนต่อไปก็คงเมื่ออาศัยจังหวะการเปิดวิสามันนี่แหละเข้าไปปฏิญาณตนเพื่อรับทำหน้าที่แล้วก็โหวตประธานถูกไหมใช่ค่ะใครได้เป็นประธานใครได้เป็นประธานนั่นหมายความว่าจะมีประธานวุฒิซึ่งเป็นรองประธานรัฐสภาโดยตำแหน่งด้วยใช่ค่ะถูกไหมประธานก็ตัวจริงใช่ค่ะคราวนี้เนี่ยจะเรียกประชุมอีกครั้งเพื่อพิจารณาเรื่องถอดถอนก็เห็นจะไม่มีข้อจำกัดแล้วอันนั้นจะมีอำนาจทำได้เต็มที่แล้วน่าจะอย่างนั้นนะใช่ค่ะ
ดูเหมือนอารมณ์ค้างเรื่องตำรวจเยอะพอสมควรเข้ามาพอสมควรนะคะเข้าใจว่าคุณสุรชัยเนี่ยติดเสียแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ว่ากันไม่ว่ากันนะฮะไม่ว่ากันมีคนแซวว่าไงคะหมามันบ้าจริงๆช่วงนี้แดดมันร้อนหมามันบ้าไม่ถึงหมาแก่มันบ้างั้นหรือผมว่าใช่อะไรเนี่ยบอกว่าอาจจะต้องกินกันนานนะเรื่องหญ้าที่เราทิ้งท้ายไงที่เราทิ้งท้ายว่าง งนิดนึงเห็นคนไทยกินหญ้าหรืออย่างไรก็มีคนแซวว่าสงสัยคงได้กินกันนานนะคงมีเรื่องทำนองนี้ทั้งชีวิตเนี่ยค่ะเกิดขึ้นทีก็บ่นกันทีเห็นพวกเรากินหญ้าหรืออย่างไรประมาณนั้นกันมั้งหาเรื่องอื่นดีกว่าปิดท้ายส่งท้ายมีอะไรที่มีความสงสัยนะไปคิดกันไหมคิดกันต่อคิดกันต่อคิดกันต่อให้ไปเครียดกันต่อผมยังไม่แน่ใจนะค้างคาไอ้เรื่องตำรวจเนี่ยที่เราเคลื่อนกันไปเมื่อเบรกแรกเนี่ยจะนำมาซึ่งความยุ่งยากอะไรผมก็ยังไม่แน่ใจเดี๋ยวดูก่อน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 นะฮะพี่เอกที่เคารพรักเอากันอย่างนี้ดีกว่าผมว่ามันคงตามกันพอทักทุกคนลิ้นพันกันหมดเวลาแล้ววันนี้ขออนุญาตลากันไปเลยดีไหมวันนี้ลากันเลยสักนิดหนึ่งกันแล้วกันนะฮะหมดเวลาแล้วไม่ทิ้งท้ายแล้วไปเลยทิ้งท้ายนะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ